สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ GNN ชั่วโมงทำเงินนะครับวันนี้ศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564อยู่กับผมโสพลและคุณอังคณังนะครับค่ะพร้อมกับช่องทางที่หลากหลายเช่นเดิมนะคะถ้าทีวีนะคะก็ชมสดผ่าน TNN กดช่อง16นะคะช่องทางออนไลน์ค่ะมีทั้ง Facebook นะคะไลฟ์กันที่ TNN Live นะคะใน YouTube ค่ะก็ชมกันได้ที่ TNN ออนไลน์นะคะชมสดฝากกดแชร์ใช่ไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารับข้อมูลข่าวสารต่างๆของ TNN สแกน QR Code ตรงนี้นะคะเป็นข้อความทางไลน์ส่งให้ตลอดเวลาเลยใช่ครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนแต่ว่าเรายังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยอย่างวันนี้หัวข้อที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเป็นเรื่องที่ควรรู้ควรตระหนักเอาไว้เพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเจออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ก็คือเรื่องของปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งของคนไทยแล้วก็เทียบให้ดูของทั้งโลกด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าเป็นห่วงแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าสถานการณ์โควิดจะจบเมื่อไหร่และหนี้ของคนจะหาทางทำยังไงใช่คือบางคนเนี่ยเป็นหนี้แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะคะเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายมันมีอยู่มากขึ้นเพราะว่าถ้าจ่ายไม่ครบดอกเบี้ยก็ตามมานะคะแต่ในขณะที่ฝ้าของรายได้กลับมีผลกระทบเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินจะมาแนะนำวิธีการจัดการทางการเงินการบริหารหนี้ คือเป็นหนี้เนี่ยไม่เป็นไรคืออย่ารู้สึกว่าเป็นหนี้แล้วฉันเป็นคนไม่ดีหรอเป็นได้จริงๆเป็นได้คือแต่ว่าต้องดูว่าเป็นหนี้อะไรเป็นแค่ไหนไหวหรือเปล่านะคะคือมันมีวิธีการบริหารให้มีหนี้อยู่แล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยแต่ต้องเป็นหนี้ประเภทไหนเดี๋ยววันนี้พาไปจำนวนคนที่ไม่มีหนี้เนี่ยมีนะแต่น้อยแต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหนี้ก็ถือซะว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่าทำยังไงให้เราสามารถอยู่กับหนี้ก้อนนั้นได้อย่างไม่เป็นทุกข์จนเกินไปและทางกลับกันคือจะมีทางในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้สามารถเอาไปจัดการกับหนี้ตรงนั้นได้เริ่มต้นจะพาไปดูเรื่องของจำนวนหนี้กันก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักไปการทำงานของคนจำนวนมากน้อยลงหยุดลงหรือบางคนรายได้หายไปเลยแต่ภาระหนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับมีข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสำรวจกันออกมาอันนี้เป็นตัวเลขหนี้ครัวเรือนของปี2563เขาสำรวจกลุ่มตัวอย่างรอพันกว่าตัวอย่างทั่วประเทศนะครับ 90% บอกมีหนี้ครับมีแค่ประมาณไม่ถึง 10% เท่านั้นที่บอกว่าไม่มีหนี้ลงไปในรายละเอียดข้อมูลน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนครับอยู่ที่ 483,000 กว่าบาทเพิ่มขึ้นถึง 42% และนี่เป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะครับไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนถ้าไปดูเทียบกับปีก่อนหน้าคือปี2562มูลหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนตอนนั้นอยู่ 340,000 จาก 340,000 เป็น 480,000 นะครับเหตุผลมีทั้งค่าครองชีพสูงขึ้นคนขาดรายได้เพราะว่าถูกให้ออกจากงานรายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีบางส่วนบอกซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มมากขึ้นบางส่วนบอกว่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้นผ่อนสินค้าเยอะเกินไปมีค่าเทอมของลูกเหล่านี้เป็นต้นในจำนวนที่บอกว่าเป็นหนี้กันโดยเฉลี่ยคือ 400,000 กว่าบาทเนี่ยต่อเดือนต้องจ่ายหนี้เฉลี่ยเดือนละ 11,799 บาทเดือนนึงรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่คุณต้องจ่ายหนี้ 11,000 กว่าบาทลองคิดดูว่าถ้ารายได้ไม่มีเพราะว่าถูกให้หยุดงานแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมนะ 11,000 กว่าบาทจะหาทางออกได้ยังไงถามว่าแรงจูงใจที่ทำให้หนี้มันเพิ่มมากขึ้นมาจากอะไรบ้างแน่นอนครับการถูกให้ออกจากงานรายได้ไม่พอแต่อันส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าภาระหนี้ของคนเนี่ยมันมีแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามกราฟิกเลยนะครับหนี้สินเนี่ยสูงที่สุดในรอบ12ปีหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้ใหม่ถึง 70% ครับยังพอจะอุ่นใจได้เล็กๆว่าหนี้ที่มีเนี่ย75% เป็นหนี้ที่อยู่ในระบบ 25% เป็นหนี้นอกระบบเดี๋ยวจะไปขยายความเรื่องนี้กันอีกสักครู่หนึ่งในจำนวนทั้งหมดหนี้ที่มากที่สุดคือบัตรเครดิต 40% เป็นบัตรเครดิตคุณผู้ชม
สินเชื่อส่วนบุคคลพวกอุปโภคบริโภค 34% ที่เหลือจะเป็นเรื่องหนี้ที่เป็นยานพาหนะบ้างที่อยู่อาศัยบ้างการศึกษาบ้างถามว่าทำไมหนี้ครัวเรือนถึงเป็นสัดส่วนของหนี้บัตรเครดิตกับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นคำตอบมันฟังดูแล้วอาจจะคิดได้หลายแง่ด้วยกันนะครับเช่นเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือเข้าถึงง่ายแล้วเป็นสินเชื่อที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดมองในแง่ดีคือคนเข้าถึงแหล่งเงินในระบบก็ทำให้เขาไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินนอกระบบแต่ในทางกลับกันการที่เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายๆก็อาจจะทำให้ตัวเลขหนี้ของเขามันเพิ่มมากขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวและสุดท้ายเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องจัดการกับหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆมาขยายความกันต่อตรงที่บอกว่าหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบในสัดส่วนประมาณ 25% ถือว่าดีขึ้นถ้าเทียบกับปี62ปีก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าตอนปี62เนี่ยหนี้นอกระบบตอนนั้นสูงถึง 40%หนี้ในระบบมีแค่ 59% เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแนวโน้มของหนี้ของครัวเรือนโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าดูแล้วยังเชื่อว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าจำนวนหนี้นอกระบบมันไม่ได้มากเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมันเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องหนี้ของคนไทยด้วยนะครับฟังแล้วก็น่าตกใจใช่นะคะก็เข้าใจได้ว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละเป็นตัวเร่งทำให้สถานการณ์หนี้ของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ครับนะคะก็เพิ่มขึ้นจนน่าเป็นห่วงนะคะจึงไม่น่าแปลกใจว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ใช่ใช่นะคะที่คนเนี่ยแห่กันไปลงทะเบียนไม่น้อยไปกว่าเราชนะหรือว่าเราไม่ทิ้งกันหรือว่าม.33เรารักกันคือไปไกล่เกลี่ยหนี้ใช่คือซีกนึงคือพวกม.33อะไรต่างๆได้เงินใช่แต่อันนี้คือหาทางทำให้หนี้ลดถูกต้องไม่รู้จะวิ่งไปไหนก่อนกันเลยใช่แล้วก็ดูสภาพการของคนที่ลงทะเบียนเนี่ยแต่ละคนก็โอ้โหคืออย่างที่คุณโสพลบอกมันเป็นหนี้ที่อย่างบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาง่ายใช้ง่ายนะแต่อย่าลืมว่ามีได้หลายใบใช่อาจจะวงเงินไม่ได้เยอะเหมือนซื้อรถซื้อบ้านแต่มีสัก5ใบแล้วเต็มทุกใบเนี่ยเหนื่อยแล้วล่ะก็พังแล้วนะเหนื่อยแล้วล่ะแล้วการที่จ่ายหนี้ก้อนนี้แล้วเอามากู้ก้อนนี้โปะไปโปะอันนี้มันเป็นทอดๆไปพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่เคยได้ผลนะสุดท้ายมันจะพอกหางหมูตามมาเรื่อยๆใช่ค่ะนะคะสถานการณ์นี้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะโควิดเนี่ยทำให้หนี้ของทั้งโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง24ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเมื่อกี้บอกว่าถ้าดูหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเทียบต่อ GDP เนี่ยก็ประมาณ 86% ต่อ GDP แต่ถ้าสถานการณ์ในโลกนะคะหนี้ทั่วโลกต่อ GDP ของโลกเนี่ยตอนนี้ 355% นะคะต่อ GDP โลกนะคะมันมากมายมหาศาลคือรายได้นะคะตัว GDP จะเติบโตแค่ไหนแต่หนี้เนี่ยมันท่วมไปไกลแล้วนะคะแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งที่น่าสนใจนะคะหน่วยงานที่ออกมาให้ข้อมูลนี้ก็คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ IIF นะคะเขาได้ไปติดตามหนี้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ระบุออกมาว่าการระบาดของโควิดเนี่ยสร้างภาระหนี้สินมากถึง24ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ720ล้านล้านบาทในปี63ที่ผ่านมาเลยทำให้สถานการณ์หนี้สินทั่วโลกนั้นแตะระดับสูงสุดตลอดการนะคะ281ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 8,430 ล้านล้านบาทตัวเลขตกไม่ได้เลยนะคือตกไม่ได้เลยนะคือถ้ามันเป็นทรัพย์สินมันเป็นรายได้อันนี้โอเคมากน่าชื่นใจแต่นี่มันเป็นหนี้ไงมันเลยน่าปวดหัวหน่อยนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการต่างๆของภาครัฐครับนะคะอาจจะส่งภาครัฐเองก็มีการกู้มากขึ้นนะคะตัวบริษัทเองก็บริษัทเอกชนก็มีหนี้มากขึ้นธนาคารทั่วโลกก็มีหนี้สินมากขึ้นครัวเรือนก็มีหนี้สินมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเมินกันว่าเอาละปี63ฟังดูแย่จังเลย64จะดีขึ้นไหมปรากฏว่าปีนี้เขาประเมินว่าน่าจะยังสูงขึ้นอีกมากกว่าระดับก่อนโควิดนะในหลายประเทศเพราะว่าได้รับแรงหนุนดอกเบี้ยยังต่ำพูดกันอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันว่าดอกเบี้ยต่ำต้องไปลงทุนอย่างอื่นนะแต่กลายเป็นว่ามันเอื้อให้เกิดการกู้ยืมที่ต้นทุนถูกนะคะหนี้สาธารณะทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทะลุ90ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็คือ
ข้อมูลที่ทั่วโลกกำลังเจอกันอยู่ในเวลานี้นะคะครับมีหน้าเศรษฐกิจถึงดูซบเซาหรือว่าเราบอกเศรษฐกิจไม่ดีส่วนนึงทุกคนรู้สึกฝืดเคืองใช่นะคะมันมีอยู่แค่ไม่กี่ภาคส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนคือตราบใดที่การบริโภคยังไม่รู้สึกว่าเออไม่ขับเคลื่อนเพราะคนเป็นหนี้เยอะใช่คนก็ยังบ่นอยู่ว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ครับค่ะถามว่าเมื่อมีปัญหาแบบนี้วิธีการแก้ก็ต้องหาทางแล้วก็คนระดับคนธรรมดาธรรมดาคงทำไม่ได้ครับรัฐบาลพยายามจะเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยจัดให้มีการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ที่ให้ลงทะเบียนกันออนไลน์ก่อนหน้านี้เริ่มลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็คนให้ความสนใจกันเยอะมากหวังว่ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นี้จะทำให้สถานการณ์หนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะค่อยๆ คลี่คลายเบาภาระลงไปได้หรือถ้าหากว่าจบกันไปได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่ามีการออกมาตรการโดยภาครัฐทั้งลดค่าครองชีพแล้วก็อยากจะให้มีการแก้ปัญหาสถานการณ์หนี้นะครับอย่างการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ดีสินเชื่อส่วนบุคคลก็ดีก็มีการเปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้กันออกมารัฐบาลเป็นตัวกลางคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตและก็สินเชื่อ22แห่งจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีข้อเสนอที่เป็นการผ่อนปรนให้กับลูกหนี้3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็น NPL คือขาดส่งไป3เดือนไปแล้วเป็น NPL ไปแล้วมากไปกว่านั้นคือมีคำพิพากษาแล้วเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้วคือในทางกฎหมายถึงปลายทางแล้วอันนี้จะมีข้อเสนอให้จ่ายเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยแล้ววางกรอบไว้ให้จ่ายหนี้เป็น3ระยะครับเช่นภายใน3เดือนภายใน3ปีแล้วก็ภายใน5ปีถ้าชำระได้ตามแผนที่คุยกันไว้จากโครงการนี้ดอกเบี้ยยกให้เลยนี่กลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็น NPL แต่ในทางคดีคือยังไม่ถูกฟ้องหรืออาจจะถูกฟ้องแล้วก็ได้นะครับอันนี้คือสมัครแล้วเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จะรับเรื่องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลและเดี๋ยวจะมีข้อเสนอให้ผ่อนชำระยาวมากขึ้นเช่น10ปีอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ขาดสภาพคล่องค้างชำระเกิน3เดือนเดี๋ยวแบงก์ชาติจะเข้ามาเป็นตัวกลางจะแปลงสภาพหนี้ให้เป็นระยะยาวดอกเบี้ยจะถูกลงแล้วก็อัตราการผ่อนก็จะน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่ามันยาวมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเปิดให้ลงทะเบียนยาวจนถึง14เมษายนทางเว็บไซต์เท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรมกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินลงทะเบียนเสร็จไม่เกิน1สัปดาห์เจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกลับไปหาแล้วเดี๋ยวก็คงมีมาตรการอื่นๆที่สามารถทำได้จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็จะมีทางด่วนแก้หนี้มีคลินิกแก้หนี้ทั้งหมดนี้มีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้ของคนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับสถาบันการเงินด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าหากว่าตัว NPL มันสูงขึ้นสูงขึ้นตัวสถานะความมั่นคงของธนาคารเองก็จะดูไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นหลากหลายทางหลากหลายช่องทางเป็นทางให้เราสามารถเข้าไปหาทางพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยหนี้กับแบงค์ได้ก็เลือกสักหนึ่งช่องทางหรือถ้าเลือกได้มากกว่าหนึ่งเลือกเถอะใช่คือหรือคุยซะค่ะมีบางคนก็จะถามมาเยอะเพราะว่าเว็บไซต์ที่จะให้ลงเนี่ยมันมีหลายเว็บนะคะลงไม่ถูกเข้าไปแล้วหาไม่เจอนะคะง่ายๆเลยค่ะมีช่องทางไลน์ที่สามารถแอดไลน์แบงค์ชาติได้นะคะเข้าไปเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดไลน์เนี่ยก็เข้าไปใส่ at bank of thailand เสร็จแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีด้านซ้ายของเมนูด้านล่างเนี่ยก็เข้าไปที่มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ก็ไปลงทะเบียนผ่านอันนั้นใช่คือบางคนถ้าหาคือคนไทยอาจจะติดกับไลน์ใช่ไหมก็ใช้วิธีการไลน์นี่เหมือนกันแล้วก็พอลงทะเบียนไปแล้วบางคนบอกเอ๊ะผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วไม่มีใครโทรมาไลน์ไปเลยคนโทรไลน์ถามก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะรอสักนิดนึงเพราะคนเยอะ7ถึง10วันนะคะหรือสงสัยก็ไลน์ไปถามได้เหมือนกันทีนี้มีเสียงของประชาชนเราไปเก็บมาฝากเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยบางคนที่เจอปัญหาเรื่องหนี้เขาเดือดร้อนยังไงแล้วเขาอยากจะมีมาตรการอะไรที่มาช่วยเขาบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะเชิญครับถ้าเราจะซื้อของอย่างนึงอ่ะมันต้องคิดเยอะกว่าแต่ก่อนมันทำให้เราต้องแบบสต็อปไว้ก่อนดีกว่ากับช่วงนี้ด้วยมันเป็นโควิดโดยเฉพาะเราก็ต้องกระทบเรื่องรายได้ในสัดส่วนของรายจ่ายมันสูงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมีมหกรรมเนี้ยเราเข้าไปคุยมันก็ดีเหมือนกันที่ว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคเราควรจะผ่อนปลนยังไงกี่เดือนหรือแบบคุยยืดระยะเวลากับธนาคารหรือทาง
จ้าหนี้ให้แบบว่าเขาแบบเห็นใจเรามากขึ้นก็มีหนี้ผ่อนบ้านนะคะแล้วก็หนี้บัตรเครดิตนะคนในครอบครัวค่ะก็มีถูกลดเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเงินโบนัสที่เราแบบเคยจะได้แล้วก็ได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลมีเหมือนกับโครงการอะไรอย่างเงี้ยออกมาช่วยด้วยแล้วก็อยากแบบให้เขามีเจ้าหน้าที่มาแนะนำอะค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงอะค่ะบัตรเครดิตแล้วก็มีสินเชื่อบุคคลบ้างอาจจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยเงินต้นพักไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็โอเคก็บรรเทาแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระของเราอยู่แล้วมาตรการอะไรก็แล้วแต่นี่ออกมาช่วยเหลือเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะฮะมันก็บรรเทาไปเพราะทุกคนตอนนี้ก็อึดอัดกับทุกสภาพเลยนะทุกสภาวะรอบตัวเลยนะมันกดดันทุกอย่างอ่ะนี่แหละค่ะก็จริงๆใครที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็เลือกประเภทว่าเป็นประเภทไหนนะคะเป็นหนี้ประเภทไหนเป็นหนี้ประเภทไหนเช่นสมมุติว่าถูกฟ้องแล้วนะอันเนี้ยยังไงก็คงจะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยหนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังจ่ายดีอยู่แต่เริ่มรู้สึกโอ้ยจ่ายไม่ไหวละขาดสภาพคล่องอันเนี้ยก็จะต้องไปเจรจาอีกกลุ่มนึงคือเค้าแบ่งคนที่เป็นหนี้ออกเป็นหลายๆกลุ่มนะคะหรือว่าคนที่เริ่มผิดนัดชำระแล้วเป็น NPL แล้วอันเนี้ยอาจจะเข้าคลินิกแก้หนี้แต่ทั้งหมดคืออยู่ในวงกลมใหญ่ก็คือมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นะคะทีนี้ตัวคลินิกแก้หนี้เนี่ยจริงๆก็มีมาพักนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะคะตัวคลินิกแก้หนี้เนี่ยเขามีการแก้เงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าคนที่จะเข้าโครงการได้เนี่ยต้องเป็นหนี้นะคะก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564นะคะหนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วมีปัญหาสามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็เห็นบอกว่าทางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะคะเขาก็เข้ามารับลูกต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพราะเขาปรับแก้เงื่อนไขเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ตรงใจนะคะหรือว่าตรงกับความเดือดร้อนของคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็มีสถาบันการเงินนะคะหลายแห่งเลยเป็นประมาณสัก35แห่งเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะการปรับเกณฑ์อย่างที่บอกนะคะจะทำให้ช่วยผู้ที่เป็นหนี้เนี่ยค้างชำระเป็น NPL แล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีโอกาสมาแก้หนี้ได้นะคะคนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าโครงการเนี่ยก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปีแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนสูงสุด10ปีนะคะแล้วก็มีมาตรการพิเศษยาแรง2สูตรขยายเวลาออกไปถึงมิถุนายน64สูตรแรกก็คือการเลื่อนกำหนดชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสำหรับคนที่จ่ายไม่ไหวนะคะแล้วจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระไม่เสียประวัติหยุดเลยจ่ายไม่ไหวหยุดก่อนสูตรที่2เป็นลดดอกเบี้ย 1-2% นะคะสำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระได้ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายโครงการคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลายสูตรไม่ใช่หลายโครงการต้องเข้าไปคุยอ่ะใช่แต่ละคนมีความแบบไม่เหมือนกันรายละเอียดไม่เหมือนกันรายละเอียดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะต้องเข้าไปคุยเพื่อดูว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขแบบไหนใช่คือบางคนบอกว่ายังจ่ายดีอยู่ไม่เคยผิดนัดชำระเลยแต่คุณอยากโดนยกดอกหมดเลยแล้วจ่ายแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะนึกถึงสถาบันการเงินนิดนึง คือจริงๆเข้าใจว่าเดือดร้อนแต่ว่าในแง่ของการแก้ปัญหาเขาก็จะจัดว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่นี่เต็มที่ก็อาจจะลดดอกเบี้ยให้แต่บางคนก็บอกว่าลดแล้วก็ยังไม่ต้องการเอาออกไปเลยขยายเวลา ขยายเวลาเอาทีละสเต็ป ขยายเวลาออกไปก่อนได้ไหมเพราะว่าการที่เอาดอกเบี้ยออกไปเลยนั่นคือสุดทางแล้วสุดทางแล้วก็ให้กับคนที่สุดทางจริงๆเหมือนกันนะคะวิธีการแก้ก็แตกต่างกันไปนะคะเพื่อความรวดเร็วเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลังเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง3เดือนรายการเดินบัญชีสเตทเมนต์6เดือนนะคะเอกสารเครดิตบูโรเสิร์ช Google เลยเครดิตบูโรเพราะว่าบางคนกรอกแล้วก็งงก็ไลน์เข้ามาถามเหมือนกันว่าเอ้ยเลขที่สัญญาคืออะไรอ่ะคืออยู่ที่ไหนยังไม่รู้เพราะว่าเป็นหนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คได้ทั้งกับสถาบันการเงินแล้วก็เครดิตบูโรนั่นเองนะคะเอาเตรียมเอกสารทุกอย่างไปให้พร้อมก่อนแล้วเข้าไปคุยไม่งั้นไปมาแล้วเสียเวลาเดี๋ยวจะยิ่งเหนื่อยคนเป็นหนี้ยิ่งอ่อนแออยู่ได้ตอนนี้นะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินมาแนะนำกันหน่อยว่าแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแก้ยังไงดียังไงมันก็ต้องมีหนี้อ่ะจะแก้ยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ตัวเลขหนี้ที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้นับรวมพวกหนี้กยศ.หนี้นอกระบบยังไม่ได้นับรวมเลยนะครับมันยังสูงขนาดนี้วันนี้เพื่อให้มีทางออกบ้างไม่ใช่เดี๋ยวหนักหัวหนักใจหนักใจเครียดใช่ก็เลยพาไปคุยครับคุณอังคณาไปคุยกับ คุณชาติชายมีสุขโขเป็นนักวางแผนทางการเงินไปฟังคำแนะนำกันว่าจะแก้ปัญหาหนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บัตรเครดิตและก็สินเชื่อส่วนบุคคลไปฟังคำแนะนำกันเลยนะครับเชิญครับค่ะแขกรับเชิญวันนี้ค่ะดร.ชาติชายมีสุขโขนะคะและคุณชัชดาสิงห์ชูวงศ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถึงสองท่านใครที่เป็นหนี้อยู่แล้วหายแน่นอนแน่นอนครับอันนี้เรามั่นใจได้เลยค่ะคือข้อมูลตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นห่วงเรื่องหนี้มากนะคะหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นที่สุดในรอบน่าจะ18ปีเลยนะสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะคะดร.ชาติชายมองยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะโควิดหรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพฤติกรรมคนไทยถึงมีการก่อหนี้กันมากขึ้นคะต้องเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็คงเป็นอะไรพิเศษจริงๆนะครับว่าในหลายๆ10ปีหรือว่าเรียก100ปีเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับด้วยพฤติกรรมที่เรามีมาอยู่แล้วนะครับมันถูกซ้ำเติมเนาะด้วยความที่ไม่คาดฝันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เราหายไปทุกคนรู้ดีนะครับรวมถึงรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นผมก็ต้องบอกว่าถ้าพูดกันแบบในแง่บวกก่อนก็คือว่าเขาก็ประสบกันทั้งโลกนี้แล้วก็ทุกอย่างยังมีหนทางแก้ไขนะครับเราก็คงต้องพึ่งตัวเองระดับนึงนะครับในการที่จะพาให้เราผ่านสภาวะนี้ไปเพราะแต่ละคนก็มีความเรียกว่าประสบปัญหาที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวค่ะคือโควิดเป็นตัวเร่งที่ทำให้หนี้สูงขึ้นนะคะทีนี้แต่ดูไส้ในแล้วอะสิ่งที่แบงค์ชาติเป็นห่วงตอนนี้คือหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยโดยเฉพาะบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลมันสูงมากเลยนะคะถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นนะคะข้อมูลตรงนี้ทำเราวิเคราะห์ยังไงว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทำไมคนไทยถึงเป็นหนี้แบบนี้สูงใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือบัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตมันสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดให้เราวิเคราะห์จริงๆถึงเหตุผลว่าทำไมก็ต้องชื่นชมหลายส่วนนะคะหลายฝ่าย ฝ่ายนึงที่ต้องบอกว่าทำได้ดีจริงๆ คือเรื่องของการทำการตลาดของฝ่ายสถาบันการเงินค่ะสถาบันการเงินเนี่ยก็รุกหนักมากจริงๆในเรื่องของการนำเสนอ โปรดักต์ทางการเงินที่เป็นสินเชื่อเราต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าสินเชื่อมันเป็นแค่เครื่องมือทางการเงินตัวนึงค่ะเพราะฉะนั้นตัวสินเชื่อไม่มีผิดไม่มีถูกไม่บวกไม่ลบแต่การเอาไปใช้วิธีการเอาไปใช้สินเชื่อต่างหากที่มันอาจจะส่งทั้งปัญหาส่งผลให้เกิดปัญหาหรือว่าบางทีบางคนที่ใช้สินเชื่อเก่งๆก็เป็นผลบวกได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างค่ะพี่คะยกตัวอย่างคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้ต้องเรียนบัตรเรื่องบัตรเครดิตก่อนนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเหมือนกับดาบสองคมนิดนึงใช่เราใช้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จ่ายครบเลยอันนี้ถ้าตามทฤษฎีนักวางแผนการเงินบอกเป็นหนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นหนี้ที่เราจ่ายครบไม่ต้องมานั่งกังวลกับดอกเบี้ยนะครับแต่เผอิญถ้าเราใช้สะดวกสบายมากเกินไปนะครับมันก็มีอาการได้ว่าเอ๊ะอ้าวเขาให้ผ่อนได้นี่ตอนแรกเราก็กะว่าจะจ่ายเต็มเนาะนะครับพอให้ผ่อนได้ก็เอาละแล้วจังหวะที่เราเริ่มผ่อนนะครับเราก็เริ่มเข้าสู่นะครับการต้องจ่ายดอกเบี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจ่ายไม่เต็มนะครับเริ่มมีปัญหาถูกต้องแต่ตราบใดที่เรายังสามารถควบคุมให้เราจ่ายเต็มได้เราก็ยังเอนจอยกับเบเนฟิตที่ได้กับบัตรเครดิตได้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเกิดใครที่มีหนี้บัตรเครดิตนะคะการเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเราจะต้องจ่ายเต็มกับมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้เพราะว่าทันทีที่เริ่มผ่อนหรือว่าเริ่มจ่ายขั้นต่ำปุ๊บดอกเบี้ยมันสูงต้องระวังในจุดนี้ค่ะแต่พฤติกรรมของเรานิสัยของเราหรืออะไรมันเป็นตัวทำให้เอ๊ะทำไมประเทศอื่นเขาเป็นอย่างเขาบอกสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนี้บ้านเยอะนะอังกฤษก็เป็นหนี้บ้านเยอะคนไทยนี่มีทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถก็เป็นเยอะเหมือนกันเออทำไมเป็นอย่างนั้นผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับก็คือว่าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยหลักๆ ก็คือเพื่อการบริโภคนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็มีเทรนด์ของการบริโภคระดับนึงนะครับแล้วก็เธอมีฉันก็อยากมีเหมือนกันนะครับจะว่าไปผมก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทุกคนบริโภคนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วถ้าเราเป็นการผ่อนเนี่ยดอกเบี้ยจะสูงที่ผมเรียนไปแล้วนะครับรวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องบอกเมื่อกี้คุณปุ้นพูดถึงว่าหนี้ที่มันมีหลายแบบเนาะนะครับหนี้บ้านที่คุณอ๋อยพูดเนี่ยเป็นหนี้ที่เรา
ใช้ซื้อบ้านแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเห็นด้วยไหมครับบ้านเรามีโอกาสมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่หนี้บัตรเครดิตที่เราใช้บริโภคคิดตามนะครับไปใช้บริโภคปุ๊บไอ้ของสมมติเราไปซื้อของใช้กระเป๋าสักใบอะไรอย่างนี้มันมูลค่ามันอาจจะลดลงแต่ก็บางอาจจะมีบางท่านบอกกระเป๋าราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าหนี้มันยังคงอยู่แต่มูลค่าของเนี่ยมันลดนะครับมันก็กลายเป็นภาระของเราในอนาคตถ้าเกิดเขาเกิดพลาดแล้วไปการผ่อนไปเรื่อยๆรวมถึงมีแบบนี้ด้วยเนาะเอาวันนี้มาจ่ายอันนี้ถูกไหมฮะหมุนอันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมากถ้าการบริหารหนี้นะคะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีคำแนะนำยังไงเอาคนที่ยังไม่ได้ค้างชำระยังจ่ายปกติดีอยู่มีเทคนิคในการบริหารการใช้ยังไงบ้างยังปริ่มน้ำอยู่ใช่โอเคแต่เริ่มปัญหาแล้วไม่เจอโอเคค่ะโอเคค่ะอย่างนี้สบายโอ้ยอย่างนี้สบายใจค่ะเพราะปัญหายังไม่เกิดนะคะยังไม่ต้องแก้หนี้กันจริงๆการบริหารจัดการหนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางการเงินเราจะให้หลักสำคัญอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือตัวต้นทุนหรือคอสของหนี้ก็คือสะท้อนออกมาจากที่ดอกเบี้ยล่ะค่ะดอกเบี้ยยิ่งสูงคอสยิ่งแพงต้นทุนการถือหนี้เอาไว้ยิ่งสูงเราต้องระมัดระวังสินเชื่อประเภทนี้ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นต้นอันนี้คือมิติในเรื่องของต้นทุนของหนี้นะคะต่อมาค่ะอยากให้ชวนคุยเรื่องแบบผลประโยชน์ของหนี้พี่อ้อยจริงๆหนี้เป็นเครื่องมืออย่างที่ปุ้นบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเอาหนี้ไปใช้เนี่ยใช้หนี้ยังไงให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดทำไมหนี้บ้านเราถึงไม่ค่อยคอนเซิร์นเพราะว่าหนี้บ้านมันคือหนี้ที่ทำให้เรามีบ้านอยู่เป็นต้นหนี้ธุรกิจถูกต้องหนี้ธุรกิจบางคนก็จำเป็นต้องมีเพราะมันทำให้ธุรกิจของเขาสามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นต้นแต่หนี้บัตรเครดิตกับหนี้อุปโภคบริโภคมันคือหนี้ที่กินใช้หมดไปค่ะมันหมดไปกับการกินใช้ของเรามันเลยเป็นหนี้ที่ผลประโยชน์อาจจะไม่ได้สูงมากนักความจำเป็นในการเป็นหนี้อาจจะไม่ได้สูงมากนักที่ต้องระวังนะคะและสุดท้ายค่ะคือความสามารถในการควบคุมบางคนเนี่ยยังสามารถใช้บัตรเครดิตแล้วควบคุมได้คอนโทรลอยู่เอนจอยกับการแลกแต้มเอนจอยกับการผ่อนแบบ 0% ในบางครั้งอันนี้คือเรายังสามารถควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตได้อยู่อันนี้ยังสามารถเป็นหนี้ได้นะคะบัตรเครดิตแบบนี้คือเราผ่อนได้เรารู้ว่าเรามีตังค์จ่ายปุ้นยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเวลาจะผ่อนมันจะไม่ผ่อนนะคะลองดูว่าสมมติอยากได้มือถือใหม่สักเครื่องนึงมันมีโปรโมชั่นผ่อน 0% เดี๋ยวนี้ไปไกลนะคะ24เดือนโอ้โห2ปีนะคะบางทีเครื่องพังก่อนอาจแบบนี้นะคะให้ลองดูว่าถ้าจ่ายสดวันนี้ควักเงินจ่ายสดวันนี้ตังค์ในกระเป๋าเราของเราเนี่ยพอไหมถ้าพอเราเริ่มจะมีความสามารถในการควบคุมหนี้บัตรเครดิตก้อนนั้นและแนะนำว่าทันทีที่รูดไปเลยนะคะผ่อนไปปุ๊บให้เอาเงินก้อนเต็มอะค่ะล็อกเข้าไปบัญชีเงินฝากเลยจะล็อกเข้าไปในรูปแบบไหนก็ได้แล้วค่อยๆถอนเงินก้อนนั้นออกมาจะมีกี่คนที่ทำแบบนี้นี่คือสะท้อนนะคะจะมีกี่คนสะท้อนความสามารถในการควบคุมว่าเราควบคุมมันได้ไหมเราควบคุมการเป็นหนี้ของเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราควบคุมไม่อยู่คนแบบนี้จะไม่แนะนำให้ถือบัตรเครดิตทำไมบางคนต้องตัดบัตรทำไมบางคนไม่ต้องตัดบัตรเพราะบางคนควบคุมได้ค่ะบางคนควบคุมไม่ได้เลยคือหมายความว่าคุณปุ้นบอกว่าสมมุติว่าเราจะผ่อนอะไรสักอย่างนึงให้เราดูว่าเรามีเงินเต็มๆหรือเปล่าถ้ามีผ่อนได้ถูกค่ะแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนส่วนใหญ่ก็จะบอกไม่มีไงก็เลยก็เลยต้องแหละมันเลยเป็นเช่นนี้คำถามต่อค่ะถ้าเกิดเราคิดว่าไม่มีเราเลยต้องผ่อนแล้ววันเดือนถัดๆไปเราจะเอาจากไหนมาผ่อนนี่ค่ะถ้าเกิดเราคิดว่าเออไม่มีงั้นซื้อไปก่อนถ้าเราไม่มีอาจจะยังไม่ถึงจังหวะที่ต้องซื้อนะคะเพราะว่านี่เรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยอย่าลืมว่ามันเลือกได้ค่ะเราเลือกที่จะไม่มีของชิ้นนั้นวันนี้ก็ยังได้แต่เราเลือกไม่มีบ้านวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถูกไหมคะความจำเป็นมันจึงต่างกันเพราะฉะนั้นการคิดในเรื่องของการจะก่อหนี้บัตรเครดิตหรือว่าอุปโภคบริโภคเราจึงจำเป็นต้องคิดทั้ง3เรื่องนะคะ3เรื่องหลักๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วมันมีหลักไหมคะว่าแล้ว1คนควรจะมีบัตรเครดิตกี่ใบเพราะบางคนน่ะจริงๆอ่ะมันมีเกณฑ์อยู่นะคะเวลาเราจะสมัครบัตรใช่ไหมเราต้องมีรายได้เท่านั้นเท่านี้อยู่แล้วเขาก็กรองเราระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่เอาจริงบางคนก็มีหลายใบมันก็เลยแบบเพลินเลยค่ะ
คือผมมองว่าอย่างนี้ครับคือเราต้องมองตัวเองละเราไม่ใช่ว่าให้ใครมาอนุญาตให้เรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับย้อนกลับไปเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยผมคิดว่าจริงๆที่มีหลายใบหลายๆคนมีไว้เพื่อสะดวกสบายแต่เมื่อไหร่เริ่มเป็นหนี้เนี่ยมันมีหลักการง่ายๆคือว่าการผ่อนนะครับเราไม่ควรจะผ่อนเยอะเกินนะครับไม่ควรจะผ่อนเยอะถ้าจำกันเร็วๆเนี่ยครับ30-40%ของรายได้เนี่ยถ้าเราต้องมามีเงิน100บาทแล้วก็มาจ่ายต้องผ่อนสมมุติว่า40บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับมันถือว่าเยอะไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้สำหรับคนที่เป็นหนี้แต่ว่าฝ้าของคนที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ยังไงก็อยากหารายได้เพิ่มหรือว่าอยากจะวางแผนทางการเงินให้ตัวเองเนี่ยมีเงินมีความมั่นคงมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันต่อนะคะทั้งเรื่องของการหารายได้แล้วก็ทางเลือกในการวางแผนทางการเงินค่ะช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงทำเงินแล้วนะคะจริงๆวันนี้ไม่ตั้งใจให้เครียดเพราะว่าเป็นวันหยุดเราเลยจริงๆมีทางออกให้ด้วยใช่ไม่ได้ว่าโอ้โหฟังเป็นปัญหาอย่างเดียวนะคะเรื่องของทางออกเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วคำแนะนำในการบริหารหนี้แต่อีกฟากนึงเนี่ยเรื่องของการเพิ่มรายได้อันนี้ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาไม่เท่ากันมีแต่คนบอกว่าหารายได้เท่าเดิมยังจะยากเลยจะไม่หารายได้อะไรเพิ่มถ้าอย่างนั้นก็ปรับละกันทั้งในแง่มีโอกาสหารายได้แล้วก็เริ่มตระหนักเรื่องของการวางแผนทางการเงินของตัวเองใช้เงินให้เป็นมีเท่านี้ควรใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะมีคำแนะนำในเรื่องของการวางแผนทางการเงินยังไงบ้างไปฟังค่ะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเรากำลังถูกต้นทุนที่กระปุ้นบอกเหนี่ยวรั้งเราก็คือดอกเบี้ยเพราะหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าเราก็ผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผ่อนได้เมื่อกี้บอกว่าสบายก็จริงเนาะแต่ผมคิดว่าผมอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่ผ่อนขั้นต่ำนะเราต้องรีบให้มันหมดใช่ให้มันหมดครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสบายๆอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเช่นเกิดโควิดขึ้นมาคนที่คิดภาพนะครับคนที่สบายๆตรงนั้นสบายๆแต่เป็นหนี้อยู่นะก็ถูกซ้ำเติมนะผมก็คิดว่าการแก้ไขก็คือถึงแม้เราจะสบายครับแต่เราต้องรีบปลดหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มผิดนัดแล้วเริ่มไม่จ่ายแล้วเริ่มมีปัญหาแล้ว คือบางคนพอเริ่มบัตรนี้มีปัญหาก็จะไปเอาอีกบัตรนึงไปกดมาจ่ายบัตรนี้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่จบใช่ป่ะคะจริงๆแล้วคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยควรจะตั้งต้นยังไงมันมีสูตรไหมคะว่าควรทำคิดยังไงก่อนแล้วทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่คุณหน่อยถามค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แน่นอนมีผลกระทบจากภายนอกแต่เริ่มจากเราก่อนค่ะเพราะว่าการที่เราจ่ายไม่ไหวเนี่ยเหตุผลหลักคณิตศาสตร์ง่ายมากเลยก็คือรายได้ที่เราได้เนี่ยพอมาจ่ายอย่างอื่นแล้วรวมทั้งจ่ายหนี้แล้วเนี่ยมันไม่พอค่ะโอเคไหมครับมันวิธีแก้อันที่หนึ่งเลยเดี๋ยวขอบคุณเพิ่มเติมให้นะครับก็คือเราต้องจัดการทำยังไงก็ได้ให้รายได้ครับมันมากกว่ารายจ่ายนะครับและวิธีแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือการลดรายจ่ายนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันเป็นหนี้อยู่อ่ะแล้วจะไปลดรายจ่ายได้อย่างไรนะครับผมให้เลือกเลยครับว่ามันต้องมีรายจ่ายที่ลดได้นะครับที่เรารู้สึกว่าความจำเป็นน้อยที่สุดหนี้ยังจำเป็นต้องจ่ายแต่ว่ารายจ่ายอื่นๆเช่นเราเคยซื้ออันนี้เป็นประจำแต่ตอนนี้มันถึงจุดที่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องการบริหารจัดการตรงนี้ให้ลดตรงนั้นทุกคนลดได้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดเราสามารถลดรายจ่ายได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ปุ้นอาจจะช่วยบอกเทคนิคจะทำยังไงถึงจะให้คุณลดรายจ่ายเหรอคะพี่เทคนิคได้ไหมจริงๆการลดรายจ่ายปุ้นเห็นด้วยกับพี่จ๊อบมากเพราะว่ามันคืออำนาจในมือเราการลดรายจ่ายเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าคนที่เป็นหนี้แล้วเริ่มมีปัญหาค่ะลองสำรวจรายจ่ายถ้าอยากจะสำรวจแบบลึกซึ้งนะคะลองจดทะเบียนรายรับรายจ่ายจดบันทึกแบบ
ละเอียดยิบในแต่ละวันใช่ขอละเอียดยิบเลยนะคะขอแบบยิบยิบเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเอฟเฟกตีฟที่สุดเห็นผลได้ดีมากเพราะว่ายิ่งเราจดละเอียดเราจะเห็นรูรั่วว่าเฮ้ยเราไปใช้จ่ายเผลอไผลไปเยอะมากในแต่ละวันยกตัวอย่างค่ะอย่างปุ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่เสพติดเรื่องของการกินไอติมมากค่ะเราไม่เคยรู้เลยค่ะพี่ว่าวันๆเรากินไอติมบ่อยแค่ไหนแต่กินทุกวันคือไม่ถึงกับทุกวันแต่ว่าสัปดาห์นึงเนี่ยคือเราเข้าใจว่าสัปดาห์นึงเรากินหนเดียวที่ไหนได้สัปดาห์นึงเราสั้นมากเลยค่ะพอจดตัวเลขปุ๊บนะคะสัปดาห์นึงกิน 2-3 ครั้งแล้วถ้าเกิดเราอยากลดรายจ่ายไอติมไม่กินก็ได้ถูกไหมคะเราแค่ติดความหวานเราไม่ได้ติดไอติมนั้นเราหาความหวานเติมที่อื่นก็ได้ถ้าเกิดลดความหวานได้มันก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดลดไม่ได้รายจ่ายไอติมมันก็เราสามารถลดได้หาอย่างอื่นแทนก็เหมือนคนแบบติดกาแฟใช่ค่ะติดบุหรี่ใช่ค่ะกินเหล้าดื่มไวน์อะไรมันก็พอจะลดได้ลดได้บางท่านอาจจะบอกว่าแล้วเพิ่มรายรับได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจต้องเรียนงี้ครับเมื่อกี้คุณอ๋อยถามว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเราจ่ายหนี้ไม่ไหวเพิ่มรายรับได้นะแต่ผมคิดว่าต้องคิดให้ดีก่อนว่าการเพิ่มรายรับนั้นนะครับมันทำให้เราได้รายรับเพิ่มจริงไหมหรือมันมีความเสี่ยงแทรกอยู่ด้วยเช่นมีคนบอกว่าอ่ะเรามาลงทุนอันนี้กันเพื่อเพิ่มรายรับมันอาจจะกลายเป็นเรียกว่าซ้ําเติมสิ่งที่เรากำลังบากอยู่ผมก็แนะนำว่าเลือกวิธีการครับเช่นให้มันง่ายๆเช่นว่าเราทำงาน OT สมมุติเราทำงานเพิ่มได้รายได้เลยหรือว่ามีคนมาจ้างเราแล้วแหมได้รายได้แน่ๆอันเนี้ยผมก็แนะนำให้ทำประกอบกับการลดรายจ่ายนะครับและผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้การไปจ่ายหนี้ดีขึ้นนะครับประกอบกับนิดนึงจะได้ครบเหมือนนะครับโครงการต่างๆเนาะที่ทางภาครัฐนะครับจะมาช่วยเราได้นะครับในเรื่องของการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องประกอบกันนะครับเราคงไม่สามารถจะพึ่งตรงนั้นได้ทั้งหมดนะครับบางคนก็บ่นกับผมว่ามันใช้เวลาบอกว่าอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะที่เขามาช่วยเรานะครับแต่สุดท้ายจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราเริ่มต้นจากตัวเราครับที่ข้าพุนบอกว่าลดรายจ่ายได้เราทำเองได้นี่เพิ่มรายได้เราก็ทำเองได้ประกอบกันคิดว่าตรงนี้น่าจะพาให้ทุกคนผ่านช่วงที่วิกฤตไปได้อันนี้คือบางคนก็บอกว่าทุกวันนี้ก็เต็มทำงานแบบเต็มเวลาแล้วจะไปหารายได้เพิ่มจากทางไหนอะไรยังไงอันนี้พี่จ๊อบแนะนำยังไงดีคะผมคิดเสมอนะครับว่ารายได้เนี่ยมันก็มาจากมูลค่าของตัวเราซึ่งมูลค่าของตัวเราเนี่ยหลักๆ ก็คือเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือว่าเอ๊ะเรามีเวลาไปให้คุณค่ากับใครเพิ่มไหมแล้วเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้คุณหน่อยจะบอกว่าก็เวลาเต็มหมดแล้วใช่ทำงานเต็มเวลาเลยนะครับผมใช้หลักสูตรผมใช้สูตรว่าอย่างนี้นะครับเวลาเนี่ยถ้าจะให้มันมีรายได้เยอะต้องคูณด้วยสมองเข้าไปด้วยนะครับสมองหรือว่าความสามารถพิเศษของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องปรับนิดนึงครับแบ่งเวลาที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ใช้เรียกทักษะหรือว่าความรู้เยอะนักเนี่ยลองเปลี่ยนไปเป็นเวลาที่มันใช้ทักษะที่เรามีนะครับบางคนเปลี่ยนจากการที่แทนที่จะทำอะไรที่มันเป็นรูทีนบ่อยๆกลับกลายมาว่าเฮ้ยมารีวิวบางอย่างบนโลกออนไลน์แล้วกลายว่าโอ้โหทำไมมันมีมูลค่ามากจังเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยสำรวจตัวเองครับว่าเวลาตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเชี่ยวชาญบางอย่างแล้วมีคนที่เห็นคุณค่าตรงนั้นของเราตรงนี้รายได้อาจจะไม่จำกัดเลยนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะเคยชินกับการทำแบบนี้เราก็ได้เงินเท่านี้นะครับเราลองเปลี่ยนแนวไหมนะครับแล้วผมว่าตรงเนี้ยถ้าทำได้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มาจัดการเรื่องนี้นะอาจจะกลายว่าคุณร่ำรวยไปขึ้นเลยอีกระดับนึงก็ได้ใช่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการหารายได้แต่ถ้าลดแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วจะแก้ปัญหานี่ยังไงคะคือสถาบันการเงินบางคนบอกว่าพยายามอยากจะขอเข้าไปบอกว่าเนี่ยจ่ายไม่ไหวแล้วนะเดือนหน้าจะจ่ายไม่ไหวแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆยังไม่มีใครจะมาแบบลดดอกเบี้ยให้ทันทีหรือว่ามันต้องรอให้เกิดการแบบผิดนัดก่อนคือไม่จ่ายเดือนนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราควรทำยังไงกับปัญหาแบบเนี้ยที่เราเริ่มจ่ายไม่ไหวอะคะควรคุยกับใครก่อนไปแบงก์เลยไหมมีออปชันอะไรให้เราเลือกบ้างในการแก้หนี้ค่ะจริงๆมึงคิดว่าในมุมของการที่เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะสเต็ปแรกก่อนที่จะไปคุยกับใครคุยกับตัวเองก่อน อยากให้คุยกับตัวเองก่อนหมายความแบบนี้ค่ะคือเราลองสำรวจดูว่าหนี้ทั้งหมดที่มี
มีอะไรบ้างถ้าเราเห็นภาพใหญ่ว่าหนี้ทั้งหมดที่มีอะไรบ้างเราทำเป็นตารางง่ายๆก็ได้ค่ะตารางสรุปหนี้ของตัวเองแล้วลองเอาต้นทุนของหนี้แต่ละอันมาดูดอกเบี้ยของแต่ละตัวมานั่งลิสต์ดูก่อนค่ะเราพอเห็นภาพแบบนี้เราจะเริ่มต้นถูกว่าเราอยากจะไปคุยกับใครเราจะรู้ว่าเราจะจัดการหนี้ตัวไหนก่อนอันนี้คือต้นทุนสูงสุดใช่ค่ะคือจัดลำดับก่อนถูกต้องจัดลำดับก่อนหนี้ที่แพงสุดเราเริ่มเข้าไปคุยกับเขาก่อนจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้พอสถาบันการเงินรวมถึงแบงก์ชาติเริ่มตื่นตัวนะคะให้การสนับสนุนเราจะเห็นว่าบางคนได้รับโทรศัพท์เลยจากทางสถาบันการเงินว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับยังโอเคอยู่ไหมครับหนี้ที่มียังส่งได้ใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ทั้งนั้นโทรศัพท์แบบนี้จะมากับคนที่ประวัติการส่งหนี้ดีเขาเป็นห่วงคนที่ประวัติการส่งหนี้ดีแล้วเกิดจากโควิดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างถ้าเกิดเราเห็นละโอเคอันดับหนึ่งเนี่ยต้องจัดการก่อนเราสามารถติดต่อเขาไปได้ก่อนนะคะทางเขาพอจะมีแนวทางไหนบ้างไหมลองคุยก่อนถ้าคุยก่อนแปลว่าเจรจานะคะคุยทีหลังแปลว่าแก้ตัวเพราะฉะนั้นแนะนำให้คุยก่อนคุยก่อนเลยใช่มีบางคนจะบอกว่าปล่อยไปเลยเดี๋ยวไปตอนท่านสุดท้ายเนี่ยโหได้ลดเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนี้เหมือนกันผมไม่ค่อยแนะนำนะครับประวัติเสียใช่ไหมคะประวัติเสียครับประวัติเสียมีต้องยอมรับว่าเราไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะครับเมื่อกี้ผมเสริมข้อปุ้นนิดนึงก็คือว่าดูตัวเองปุ๊บนะมันมีอันนึงที่หลายคนชอบลืมก็คือว่าเรามีทรัพย์สินที่จะขายเพื่อไปชำระหนี้ได้ไหมนะครับเราคุ้นเคยครับบางครั้งเราคุ้นเคยว่าเราไม่อยากขายนะครับแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้ไปจัดการตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือการไปพูดคุยขอความช่วยเหลือครับผมอยากให้เตรียมตัวไปก่อนนะครับว่าเราจะให้ทางเจ้าหนี้นะครับเขาช่วยเราเนี่ยด้วยเหตุผลใดนะครับอันนึงที่ผมพูดถึงโควิดก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวเราต้องแปลอธิบายให้ทางสถาบันการเงินฟังว่าเราแก้ไขได้นะหลังจากนี้เราอาจจะมีรายได้มานะครับแล้วก็มาชำระหนี้คุณระหว่างนี้คุณช่วยเราหน่อยได้ไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ถือว่าไม่เสียเที่ยวที่จะไปพูดคุยกับสิ่งที่โครงการต่างๆที่เขามีให้เราครับมีส่วนอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วไปสถาบันการเงินแล้วยังไงต่อเริ่มคุยแล้วใช่ไหมคะเริ่มเจรจาละอันนี้ค่ะเทคนิคอย่างนึงคือการแก้ปัญหาหนี้ที่มีต้นทุนสูงก่อนพอเราไปคุยกับเขาปุ๊บแนวทางนึงนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือการนำหนี้ที่มีต้นทุนสูงเนี่ยมารวมกันก่อนอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตลองเอาหนี้บัตรเครดิตมารวมกันนะคะแล้วเกิดเป็นหนี้อีกประเภทนึงขึ้นมาแทนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเรามักจะใช้หนี้อุปโภคบริโภคนี่แหละค่ะเอามาก้อนเดียวใช่รวมมัดทั้งหมดหนี้บัตรเครดิตที่มันมีหลายๆใบอะค่ะเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วแทนด้วยหนี้อุปโภคบริโภคหรือเขาเรียกว่าสินเชื่ออเนกประสงค์กลุ่มประมาณนี้ค่ะซึ่งมักจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้บัตรเครดิตประมาณถ้าให้เรทก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณ 9-10% ต่อปีการทำแบบนี้คือการทำรีไฟแนนซ์คล้ายๆรีไฟแนนซ์บ้านเลยค่ะคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันมันคือการที่เราเอาหนี้ที่มีต้นทุนสูงปิดด้วยหนี้ที่มีต้นทุนต่ำกว่านี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะคะมันจึงอยากจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าเราจึงต้องสำรวจหนี้ทั้งหมดที่มีเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะมัดอะไรรวมกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เทคนิคนึงที่สามารถทำได้ว่าโอเคเราสามารถเพิ่มเกิดเป็นหนี้ก้อนใหม่นะคะแต่ว่าไว้ปิดหนี้ก้อนเดิมที่มีทำให้เราบริหารจัดการง่ายขึ้นเป็นการรีไฟแนนซ์แต่เป็นไม่ใช่รีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์หนี้ซึ่งถ้าเรามีหลายสถาบันการเงินมีบัตรหลายใบมันก็สามารถทำได้เหมือนกันถูกต้องเลือกหนึ่งสถาบันการเงินที่เขามีโครงการหนี้แบบนี้ใช่ค่ะเขาก็จะมีบางทีอาจจะเคยได้รับโทรศัพท์โทรมาว่ามีหนี้บัตรเครดิตก้อนไหนบ้างไหมเป็นต้นนะคะหนี้แบบนี้ก็คือหนี้อเนกประสงค์ก็เลือกมาสักเจ้าหนึ่งค่ะบอกว่าเรามีหนี้บัตรเครดิตอยู่สมมติว่า10ใบนะคะยอดแต่ละยอดเป็นแบบนี้มีหนี้บัตรเครดิตนี้เขาก็จะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเขาให้เอาไปปิดหนี้ที่มีนะทั้งหมดแต่คุณห้ามก่อนหนี้เพิ่มนี่แหละกำลังจะถามเพราะว่ามีบางคนที่จะเข้าโครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้เนี่ยยังมาถามว่าแล้วมีวงเงินเหลือให้รูดไหมคะคือยังเป็นห่วงกันจะไม่มีเงินใช้จากบัตรจากสินเชื่ออยู่ทำไงกำลังจะบอกเพิ่มอยู่พอดีว่าการรวมหนี้ไม่ได้การปลดหนี้ถูกค่ะมันคือการที่ทำให้เราง่ายขึ้นนะครับผมก็ยังย้ำเสมอว่า
มีโอกาสเราก็ต้องรีบปิดนะครับแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ตัวเราครับปัญหาอยากออกใหม่ใช่ครับแล้วเรียกว่าคนอื่นมาช่วยเราก็ดีแล้วนะครับเราก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าให้นึกถึงความรู้สึกตอนนี้ไว้ว่าเรากำลังลำบากนะครับแล้วเราก็คงคิดว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับนั้นก็ค่อยๆทีละนิดครับก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลซะจนเครียดจนเกินไปเพราะว่าเครียดเราจะกลายเป็นเครียดแล้วหนี้อีกเป็นหนี้เพิ่มอีกนะครับค่อยๆในเมื่อมันค่อยๆสร้างมาเราค่อยๆแก้ได้นะครับสุดท้ายเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่ามีอิสระได้มากขึ้นสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของการจัดการวางแผนทางการเงินของคนไทยคือตอนนี้ได้ยินมาว่าก็จะเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะให้คนเข้าไปรู้เรื่องเงินเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยทั้งสองท่านคิดว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนเพราะยิ่งโควิดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเงินออมไม่พอมันเดือดร้อนอย่างนี้นี่เองเนี่ยค่ะแชร์สักนิดนึงทั้งสองท่านค่ะเรื่องของการเงินมีความสำคัญอยากชวนคิดแบบนี้คือเงินมันแทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตทุกชีวิตต้องใช้เงินค่ะแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอันนี้เราเข้าใจได้เพราะว่ามีมิติอื่นๆด้วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขค่ะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะเงินจึงสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะและสำหรับใครที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนการเงินอันดับแรกอยากให้สำรวจตัวเองอย่าเพิ่งไปคุยกับใครคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องวางแผนการเงินเราจะไปตามหาความช่วยเหลือก่อนไปเปิดเว็บไซต์หรือว่าไปโทรหาคนนั้นคนนี้เขาจะช่วยเราไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดเราไม่บอกเขาว่าเราต้องการอะไรอันนี้จุดนี้สำคัญเราต้องเริ่มต้นด้วยจุดว่าเราอยู่จุดไหนของการเงินแต่ละคนมีจุดตั้งต้นเริ่มต้นทางการเงินไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป้าหมายครั้งแรกอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินออมฉุกเฉินก้อนแรกบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมแผนเกษียณอายุแต่ละคนมีสเตจของการเงินที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจัดเตรียมตัวเองก่อนคุยกับตัวเองให้เสร็จว่าของเราเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนเรามีข้อมูลอะไรบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าถึงแม้ยังไม่ได้มีปัญหาก็ควรจะต้องวางแผนถูกไหมคะพี่จ๊อบปิดท้ายค่ะผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรียกเป็นบทเรียนนะครับทั้งคนที่ประสบปัญหาอยู่และคนที่ถึงแม้ว่ารู้สึกตัวเองไม่ประสบปัญหาอะไรการเงินมันเหมือนกับว่าหลายคนคงรู้ดีว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้นะครับเอาแบบง่ายๆที่เมื่อกี้ข้าปุ้นพูดก็คือว่าเอ๊ะเรามีเงินฉุกเฉินพอไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยเราจะต้องมาเป็นหนี้แบบนี้หรือเปล่านะครับรวมถึงเมื่อเราเขาเรียกว่าสถานภาพปกติเรามั่นคงดีแล้วเงินฉุกเฉินมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเราเริ่มมองเติมเต็มชีวิตแล้วกันผมเรียนอย่างนี้แต่ละคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเหมือนที่ข้าปุ้นพูดบางคนก็มองไปไกลมากเลยนะครับพยายามไปให้ได้นะครับผมอาจจะมองไม่ถึงตรงนั้นแล้วแต่คนแต่บอกได้เลยครับถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีนะครับเราคงจะไปเรียกว่าตามมีตามเกิดนะครับรอให้มันอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้คลื่นลมมันพาไปผมไม่อยากให้พวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นรวมทั้งตัวผมเองแล้วก็ประเทศของเรานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเริ่มต้นจากที่ตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับอดทนกับมันหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สนุกสนานนักนะครับแต่ว่าถ้าเราทำได้วันหนึ่งเราก็จะมีความสุขแล้วก็มั่นใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่กลัวถือว่าครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับทั้งสถานการณ์ปัญหาหนี้ที่มีอยู่การแก้ปัญหาหนี้ความพยายามในการสร้างรายได้แล้วก็การให้เงินที่เรามีอยู่ทำงานมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเงินที่เราจะมีจะมากหรือจะน้อยก็ตามทีนะครับใช่คือไหนๆก็ตลาดปิดวันนี้ก็เลยเอาความรู้ทางการเงินพื้นฐานนี่แหละที่เราต้องรู้มาฝากกันใช่ครับหมดเวลาของรายการพอดีนะครับเดี๋ยวรายการต่อจากเราเป็น EEC Focus แล้วก็การตลาดเงินล้านขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย